บอกเลยนะครับปีใหม่ผ่านไปไม่เท่าไหร่วาเลนไทน์ก็ผ่านไปอีกแล้วสักพักก็จะกลางปีและอีกประเดี๋ยวก็จะสิ้นปีแบบเนี้ยสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ต้องเตรียมหาคู่เผื่อปีใหม่หรือวาเลนไทน์หน้าได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาบ่นว่าเหงาแต่สำหรับบางคนก็พร้อมเสมอกับการที่จะมีคู่แต่ไม่เห็นจะมีใครเข้ามาเลยวันนี้นะครับนากาชิมะมาชาแนลจึงมีข้อมูลดีๆฝากเรื่องกันถ้าฟังแล้วเลิกทำซะนะครับจะได้มีแฟนกับเขาสักทีนะ5พฤติกรรมสาวโสดเลิกทำแล้วจะมีแฟนนะครับ 1. เลิกปาร์ตี้หนักปกติเวลาเป็นสาวโสดอยากจะไปปาร์ตี้เมาหัวราน้ำที่ไหนก็ได้แต่คุณรู้หรือเปล่าครับเวลาที่ผู้ชายดีๆเขามองแวบแรกที่เขาคิดเลยแบบนี้คงไม่ไหวแน่ถ้าจะเอามาเป็นแฟนพอตกเย็นหน่อยก็ปาร์ตี้หนักถ้าขืนเอาไปเป็นแฟนคงปวดหัวแย่แน่ๆเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องลดละบ้างนะครับไปได้แต่ไปเท่าที่จำเป็นจะดีกว่าเช่นวันเกิดเพื่อนหรือว่าวันพิเศษลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองสมัยอีกอย่างนะครับแอลกอฮอล์มันไม่ค่อยดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่นะครับ 2. สร้างกำแพงเวลามีคนเข้ามาคุยด้วยก็จะสร้างกำแพงไว้ป้องกันภัยตัวเองเพราะกลัวว่าคนที่เข้ามาจะมาจีบหรือเปล่าถ้าเขาเข้ามาแล้วจะเจ้าชู้ไหมจะมาทำให้เราเสียใจหรือเปล่าบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นกับการลองเปิดใจให้ใครสักคนดูนะครับไม่ใช่แค่การเลิกกันอย่างน้อยคุณจะได้ลองเรียนรู้คนเยอะๆเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้คุณเข้มแข็งขึ้นคนที่เข้ามาเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่ต้องเรียนรู้ใครคนหนึ่ง 3. ห่วงพื้นที่ส่วนตัวบางคนเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวเองชอบความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าหากคุณต้องการมีแฟนคุณก็ต้องยอมเสียสละพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะนำเวลาส่วนตัวที่เสียมาแชร์มาได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้กันและกันเขาจะได้รู้จักคุณมากขึ้นยังนะครับ4. ไม่ยึดติดกับอดีตคุณไม่ควรสานสัมพันธ์กับผู้ชายคนใหม่หากคุณยังไม่สามารถลืมรักครั้งเก่าได้เพราะการที่คุณมัวแต่พร่ำเพ้อหรือเล่าเรื่องแฟนเก่าให้ผู้ชายคนใหม่ฟังอาจจะทำให้เขาเสียความรู้สึกและไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปได้สวยอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มต้นเดทกับใครคนใหม่อยากให้คุณมั่นใจก่อนว่าคุณสามารถลืมแฟนเก่าได้โดยไม่รู้สึกหงอยหาเขาอีกต่อไปนะครับ5. เลิกตั้งสเปคสูงบางคนต้องหาผู้ชายที่เป็นแบบนี้แบบนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9ต้องสูงขาวตีบ้านรวยมีรถขับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้แต่งตัวสไตล์นี้บอกเลยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องตั้งสเปคขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะกว่าจะมีคนอื่นก็คงควงเทพบุตรคนนั้นไปแล้วถ้ามัวแต่มานั่งคัดคนให้ตรงตามสเปคที่ต้องการบางทีหน้าตาดีแต่นิสัยอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะศึกษานิสัยเขาก่อนว่าเป็นยังไงเข้ากับคุณได้ไหมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ5พฤติกรรมสาวโสดเลิกทำแล้วจะมีแฟนที่นากาชิมะมักชาแนลนำมาฝากเพื่อนกันวันนี้แล้วท่านผู้รับฟังข้อมูลนี้แล้วมีพฤติกรรมอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมักชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.comฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ช Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ